ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะช่วงเช้าของวันที่20มีนาคม2024มีรายงานข่าวถูกเผยแพร่ออกมาว่าอย่างอย่างได้เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าคณะแพทย์ให้การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดค่ะอาการบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำซีรีส์ต่างๆในฉากแอคชั่นที่เป็นอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บบ่อยครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้อย่างอย่างมีการบาดเจ็บหลายครั้งจนกลายเป็นการสะสมและอาการเกิดกำเริบขึ้นมาค่ะหลังจากได้รับการรักษาเขาจำเป็นต้องเดินโดยมีไม้ค้ำยันค่ะในรายงานข่าวไม่ได้แจ้งว่าทำการผ่าตัดในบริเวณจุดไหนของขานะคะไม่ได้แจ้งว่าเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบข่าวพร้อมกันก็วันที่มีการเผยแพร่วิดีโอนี้ค่ะในวิดีโอจะเห็นได้ว่าคุณหมอเดินมาส่งที่รถนะคะดูจากลักษณะการเดินของอย่างอย่างดิฉันคาดเดาว่าเป็นการผ่าตัดที่เท้าหรือไม่อาจจะเป็นข้อเท้าและใส่เฝือกค่ะเวลาเดินก็จะลำบากจึงจำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะอีกข้อมูลหนึ่งที่ดิฉันได้มาจากเพื่อนซึ่งเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เธอบอกว่าอย่างอย่างได้เข้ารับการรักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับการใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่เขาจะใช้เวลาในการพักฟื้นไม่นานแล้วก็จะหายกลับมาเป็นปกติค่ะถ้าหากมีรายงานข่าวคืบหน้าจะนำมาแบ่งปันให้ทราบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย